พอทำซีรีส์นี่โอ้โหเดือนนึงเราแบบว่าใช้เงินเยอะกันพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเราต้องจัดการเรื่องการเงินพอสมควรหรือว่าทั้งเรื่องว่าเหมือนทักว่าจะมีคนเหมือนแบบอารมณ์ชื่อติดอะไรอย่างเงี้ยครับเสียซึ่งคุณพ่อผมอ่ะชื่อว่าสิทธิศักดิ์อะไรเงี้ยคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่เขาก็บอกว่าให้ไปขอพรจากคนที่ชื่อว่าดาอะไรอย่างงี้ซึ่งคุณแม่ชื่อพิดาครับใช่ก็เลยก็ไปขอพรว่าเดี๋ยวถ้าคุณแม่อวยพรเรื่องการเงินในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบทุกอย่างจะไหลลื่นประมาณนั้นครับใช่เป็นอย่างนั้นจริงไหมที่ว่าสิทธิการสำหรับเราความเชื่อความเชื่อใช่ครับผมเป็นคนเชื่อนะครับเราก็เพราะว่าเราเหมือนกับว่าเหมือนกับพี่เขาเป็นผู้ใหญ่ผมก็เตือนอะไรเงี้ยเหมือนแบบผู้ใหญ่เตือนว่าเราควรจะระวังเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ระวังครับผมอย่างเราก็รู้นะครับว่าเขาจะแบบเนี่ยเรื่องความรักอะไรเงี้ยพอยงถึงเรื่องความรักปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่พิธีกรก็ถามว่าเราเรื่องความรักของเราเป็นยังไงบ้างครับทำงานไปก่อนความรักยังไม่มาหรอกโอเคครับผมก็อยู่โสดต่อไปประมาณนั้นส่วนไม่มีเรื่องไม่ดีนะครับเพราะส่วนใหญ่เรื่องไม่ดีก็จะเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องของคุณพ่ออะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อก็เสียไปตั้งแต่ตอนอยู่ช่วงมัธยมแล้วอะไรเงี้ยครับใช่แล้วตอนหน้าเทปนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการถ่ายทำตามไปแล้วมันมีการตรงขนาดไหนสำหรับเราที่เกิดขึ้นใหม่ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเราใช้เงินเยอะเนี่ยแหละครับใช่เพราะว่าช่วงนั้นเรายังไม่ต้องใช้เงินเพราะว่ากองถ่ายเราออกไม่ได้ครับแต่พอเรากลับมาออกกองของแบบว่าโอเคครับโอเคพยายามออกกองแบบปกติแล้วอะครับเราก็ใช้เงินเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่ครับผมตอนนี้ต้องรักเข็มขัดตอนนี้อะไรครับต้องรักเข็มขัดไหมครับตอนนี้ก็รักเข็มขัดพอสมควรครับแต่ก็ผมว่าวางแผนไปแล้วเราวางแผนทั้งการเงินเองหรือว่าเวลาในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงแรกจริงๆเราอ่ะจะออนแอร์อย่างซีรีส์เรื่องนี้ครับเราจะออนแอร์กันตั้งแต่ประมาณแบบช่วงใกล้ๆช่วงนี้ครับปลายปีแต่พอผมเห็นแบบว่ามีสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยถ้าเราแบบว่าไม่บวกเดือนเพิ่มอ่ะไม่ทันแน่ๆโชคดีครับผมบวกเดือนเพิ่มไปประมาณ 2-3 เดือนเลยซึ่งตอนเนี้ยเราแบบโฟลว์เลยครับหรือไม่มีคิวก็จะปิดกล้องแล้วแล้วเราก็เริ่มตัดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวออนแอร์เลยครับใช่รวมๆแล้วกี่หลักกี่หลักเหรอครับกี่หลักดีครับพี่เชนซีรีส์เรื่องนี้8หลักได้8หลักพูดได้เนาะ8หลัก8หลักครับปลายๆมั้ยอะไรนะฮะปลายๆมั้ย8หลักต้นๆแล้วกันต้นๆกลางๆแล้วกันกลางๆแล้วทุ่มมาสุดตัวครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเองอย่างแบบว่าเราผมอยากให้ทุกคนเก็บไว้ความทรงจําส่วนตัวผมอ่ะผมชอบกลับไปดูซีรีส์เรื่องเก่าๆที่เราหลงรักเขาอย่างในเรื่องเนี้ยครับเราใช้กล้องถ่าย 6K เลย6K HDR ครับเพื่อกล่าวว่าในอนาคตนะครับหลายๆคนที่รักในซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้ดึงสิ่งที่เรารักอ่ะกลับมาแบบว่ารู้สึกดีกับเขารักกับเขาในคุณภาพภาพที่ยังชัดแจ๋วกับทุกคนเหมือนเดิมครับก็คือทุ่มสุดตัวไปเลยครับกับเรื่องแรกของท้ายก็คือแบบทุ่มสุดตัวครับตอนนี้ทุ่มทั้ง2เรื่องเลยครับนี่กำลังจะเปิดอีกเรื่องนึงชื่อแก๊ปยูเรครับก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันตอนนี้มันต้องเริ่มเป็นมาตรฐานไหมครับว่าแบบพอเรื่องแรกมันขนาดนี้แล้วเรื่องต่อไปก็ต้องไม่น้อยหน้าจริงๆทุกเรื่องเราอยากจะเป็นมาตรฐานที่แบบว่าเรารู้สึกว่าคือผมเราไม่ได้กำหนดว่ามาตรฐานเราต้องแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราทำด้วยความรักแล้วเราเชื่อว่าเมื่อเราทำมันด้วยความรักแล้วว่าเราอยากทำมันให้ดีที่สุดเราก็เชื่อว่าคนดูอ่ะจะรักในทุกตัวละครหรือในเนื้อเรื่องที่เราทำเหมือนกับเราครับซึ่งอย่างนี้มีเรื่องนึงก็คือตอนนี้เนี่ยทางจีนเนี่ยครับเขาก็มีมาตรการออกมาในเรื่องของการทำงานเรื่องของซีรีส์ที่เป็นแบบเรื่องของไปทางเลือกนี่แหละเอาไปใช้ตอนนี้สำหรับเราได้ทราบข่าวหรือยังต้องเตรียมตัวยังไงไหมได้ทราบข่าวคร่าวๆแล้วครับเดี๋ยวอันนี้เรื่องนี้หน้าเดี๋ยวจะคุยกับทางทีมที่เป็นทีมจีนอะไรเงี้ยครับทีมในการที่เราขายส่งต่อไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมีรายละเอียดที่คุยกันอีกทีนึงซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงที่คุยกันอยู่ครับอย่างของเรื่องของเราเองก็มีสัญญากับทางเขาแล้วด้วยที่มันจะประกบในเข้าคร่าวๆครับเดี๋ยวน่าจะต้องรอคุยอีกทีนึงเหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่าในมาตรการเป็นยังไงแต่ว่าเราจะพยายามทำทุกอย่างครับเคารพตามมาตรการที่ว่าทางรัฐบาลวางหรือทางกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้ครับก็แสดงว่ามันจะมีการที่ยังสามารถส่งเรื่องของการเข้าไปในไปอันนี้ถ้าจะต้องรอรุนครับรอรุนกันต้องคุยกันกังวลไหมครับจริงๆส่วนตัวผมมีความกังวลแหละครับมีกังวลในทุกส่วนแหละเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะใช่เพราะทุกสถานการณ์เป็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการการเปลี่ยนแปลงเนี้ยได้ไปในทางไหนถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าทิศทางมันอ่ะมันจะดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยเราทำให้มันได้มากที่สุดถึงเวลาถ้าแบบทำไม่ได้หรือว่าเราต้องมาเสียใจภายหลังเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเออต้องเสียใจที่ทำไม่ได้เพราะเราพยายามที่สุดแล้วประมาณนั้นครับถ้าสมมติทางการจีนบอกว่าโ
วอร์ชันที่ไปถ่ายทางนู้นมันต้องมีแบบนึงตัดตอนแบบนึงตัดอีกแบบนึงเราก็ต้องทำตามมาตรการครับใช่ประมาณนั้นแล้วเรื่องแฟนคลับเป็นไงบ้างสำหรับช่องทางการติดต่อกับแฟนคลับทางจีนมีการหรือมีการไปยังผมยังติดต่อเหมือนเดิมครับผมยังมีไลฟ์เรื่อยๆครับหลายคนที่จะเห็นก็มีไลฟ์แบบว่าส่วนบนมากออกกำลังกายมากอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบยังโพสต์แบบว่าทำบุญอะไรเงี้ยยังโพสต์ปกตินะครับใช่ยังไม่มีเอฟเฟกต์ไปที่ตัวเราโดยตรงว่าเรื่องของแฟนคลับเรื่องการถูกไล่ล่าที่คร่าวๆมาคิดว่าน่าจะไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเหมือนมาตรการในการควบคุมในส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของส่วนเราอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนของนั้นครับใช่เขาก็ยังสนับสนุนเราใช่ครับวันนี้เองก็มีแบบผู้ซัพพอร์ตมาใช่ครับมีผู้ซัพพอร์ตครับวันนี้มีรถทักนะครับพี่ทุกคนไปทานได้เลยแล้วครับผมก็ขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนเรามากครับอันนี้อย่างล่าสุดเห็นไปบริจาคเงินให้บ้านครับอันนี้ทำไมถึงคิดไปทำตรงนั้นครับจริงๆผมบริจาคที่วัดเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วใช่ครับจะมีเป็นโครงการบุญต่างๆนะครับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากที่จะแบบว่าไปเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยในงานบุญนี้อะไรเงี้ยจริงๆผมทำเรื่อยๆอยู่แล้วจริงไม่ว่าจะแบบถวายอาหารถวายน้ำอะไรเงี้ยทุกเดือนใช่ทั้งในที่จังหวัดตราดเองหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพเองอ่ะที่เป็นวัดที่แบบว่าเออเรามีพี่ๆอะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมไม่ค่อยมีเวลาไปถวายก็จะโอนฝากพี่ๆอะไรเงี้ยไปถวายหรือซื้อของไปถวายแทนให้อะไรเงี้ยครับผมหรือว่าถ้าเราว่างจริงๆเราก็จะไปยังผูกพันกับการเป็นเด็กวัดอยู่ไม่ผูกพันครับโตมาตรงนี้เรารู้สึกว่าผมโตมาตั้งแต่เด็กอ่ะกับวัดผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากที่จะเข้าแบบมีส่วนร่วมได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นจุดเล็กๆครับแต่ผมเชื่อว่าเราก็เป็นจุดเล็กๆที่แบบอย่างน้อยก็แบบถ้ามีหลายๆจุดรวมกันก็เชื่อว่าจะเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับจะมีทำแคมเปญอะไรใหญ่ไหมครับก่อนหน้าวัดหรืออะไรอย่างนี้ไหมเรื่อยๆครับจริงๆมีอยู่เรื่อยๆนะครับจะมีจริงๆที่เพิ่งทำไปก็มีสร้างวัดครับที่สร้างพระสร้างพระครับที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดตราดบ้านเกิดผมนี่แหละในเกาะอะไรเงี้ยเป็นคือในวัดนะครับเหมือนกับว่าโบสถ์อะไรเงี้ยไม่ได้รับการแบบบูรณะมานานแล้วเราก็เลยไหนๆก็บูรณะโบสถ์แล้วพี่เขาเลยถามในเรื่องของว่าเฮ้ยมีเป็นองค์พระสนใจเป็นเจ้าภาพไหมผมเป็นเจ้าภาพเลยทั้งองค์เลยองค์พระใช่ครับทั้งองค์เลยเป็นพระโมคคัลลานะสารีบุตรครับเบื้องเป็นพระต้นสายเพราะว่าองค์ประธานในองค์เดิมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโครงการครับเดี๋ยวน่าจะโอนในเรื่องของสร้างพระอะไรอย่างเงี้ยผมโอนเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ครับชื่อวัดอะไรที่เราเป็นวัดประจำเกาะหมากครับใช่วัดประจำเกาะหมากใช่ชื่อวัดมีชื่อวัดไม่เคยผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าที่วัดใช้ชื่อวัดเกาะหมากหรือว่าผมมาเรียกว่าวัดเกาะเกาะหมากเกาะหมากใช่ใช่เราเรียกวัดเกาะหมากกันครับพิธีกรมีพร้อมใช่ครับเป็นพิธีกรครั้งแรกในชีวิตเลยครับก็ตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าเราไม่เคยทำพิธีกรมาก่อนเลยครับแต่พอไปทำจริงๆโอ้ผมทำการบ้านกับงานพิธีกรเนี่ยหนักมากคือผมอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถามใครก่อนเนาะว่าพิธีกรต้องทำยังไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยแบบว่าพอจะไปเป็นพิธีกรนะครับผมก็เลยแบบเหมือนนั่งดูรายการที่เราจะเป็นพิธีกรเนี่ยต้นจนจบเลยเราก็ลิสต์รายการครับว่าแบบเอ้ยเราอยากจะแบบลองแบบใส่อะไรเข้าไปเพิ่มประมาณนั้นครับเราก็ในส่วนของแบบว่าในหลายรายการนะครับของทางสถานีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปดูทุกรายการเลยพยายามดูหลายรายการแล้วก็นั่งจดอะไรเงี้ยจดอะไรเงี้ยแล้วก็สรุปด้วยความได้ว่าเราน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นโฮสต์บ้านนะครับเราเป็นเจ้าของบ้านที่แขกรับเชิญมาเราจะคุยยังไงให้เขารู้สึกสบายใจที่สุดที่เขาจะแบบว่ามาแบบเหมือนมาพูดคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยมาที่สุดคนก็ชมนะว่าเราทำได้ดีครับใช่ตอนแรกก็แบบว่าเครียดเหมือนกันอ๋อที่จริงตอนแรกผมโทรไปถามคนแรกเลยคือพี่มิวโทรไปถามพี่มิวสุภสิทธิ์เพราะว่าพี่มิวเป็นพิธีกรก่อนว่าพี่มิวครับผมอะทางเวิร์กพอยต์ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยพี่มิวแบบช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับพี่มิวบอกโอ้ยทำเลยลูกของพี่ทำไว้อย่างนี้นะแบบนี้เดี๋ยวหนูลองเอาไปทำดูได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับอะไรเงี้ยมีการคุยกับพี่เขาประมาณนั้นครับเรียกว่าปรึกษาพี่มิวเป็นหลักปรึกษาพี่มิวก่อนเลยครับตอนแรกเพราะว่าแบบตอนที่รู้ก่อนเลยเราไม่มีประสบการณ์เลยอะแล้วแบบว่าน่าจะคนใกล้ตัวที่สุดที่น่าจะติดต่อและถามให้คือพี่มิวแล้วเป็นพิธีกรรายการพอดีเลยอะไรเงี้ยครับใช่มีกระแสข่าวนึงครับพอดีว่ามีเรื่องสอนย่อออกมาแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าชื่อเราอะไรอย่างงี้อ๋อแบบเรื่องเยอะครับเห็นบ้างหรือยังอ๋อเห็นคร่าวๆแล้วครับใช่เห็นคร่าวๆแหละว่าเหมือนกับในเรื่องของรับบทบาทใช่ไหมครับใช่รับบทบาทจริงๆผมไม่เขียนรับบทบาทนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับในแอบของรักที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเรื่องนี้ผมเล่นเป็นตัวประกอบนะครับไม่เรื่องงานไม่ยากจนนะครับใช่จริงๆผมรับหมดนะหลายๆคนเดี๋ยวเราจะได้ดูผลงานที่มีทั้งในรูปแบบรับเชิญเอง
เป็นทั้งพระเอกเองหรือว่าบางเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นพระเอกอาจจะเป็นบทบาทอื่นๆก็ได้อะไรเงี้ยครับผมจริงๆผมรับทุกบทแต่ว่ามันเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ครับเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเรารับงานนะครับผมเชื่อว่าผู้จัดทุกคนอย่างเราเป็นผู้จัดเองแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากให้สมมติว่ารับงานนี้รับงานนี้ซ้ำซ้อนแล้วมาครบงานนี้ขอโทษๆครับแล้วทำให้งานมันซ้ำซ้อนถูกต้องไหมครับฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเรารับผิดชอบงานนี้ในไทม์ไลน์นี้เราจะตั้งใจทำงานนี้ดีที่สุดฉะนั้นพอมีงานที่มันชนกันอ่ะอย่างสมมติว่าผมรับคิววันจันทร์ไปแล้วอ่ะอะไรเงี้ยเราจะรับเป็นจันทร์เช้าวิ่งกองนี้จันทร์เย็นวิ่งกองนี้มันก็ไม่ควรผมเลยรู้สึกว่าเรารับผิดชอบงานนี้แล้วทำดีที่สุดครับใช่ก็เลยผมพูดตรงๆเลยว่าคือคิวผมไม่ได้จริงครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็มีละครต่อประมาณตอนที่รับเราเล่นอยู่ประมาณ3เรื่องครับใช่ฉะนั้นมันล็อกไปหมดแล้วครับซึ่งถ้าสมมติว่าที่ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นไรไหมครับใจเย็นนะใจเย็นผมถือให้ไหมมาถือไว้โอเคนะครับได้โอเคยืนยันอีกสักทีได้ครับที่ไม่รับอาจจะเป็นเรื่องคิวมากกว่าแอบเป็นเรื่องคิวมากกว่าแอบเห็นแล้วเหมือนกันยังพูดกับแบบพี่แบบเลยผมรับทุกบทเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ที่แบบว่าเหมือนในส่วนของที่ยังบอกว่าเรื่องเวลาเลยครับใช่เข้าใจกันเนาะใช่เป็นเรื่องของผมว่าอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะอาจจะแบบว่าเป็นเรื่องของแบบว่าอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่มีข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะไม่เชื่อจริงหรือเป็นเรื่องจริงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ฝากซีรีส์ครับก็ฝากซีรีส์แอบหลงรักด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เราได้บวงสรวงเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใกล้ถ่ายทำกันจบแล้วได้ดูได้ชมกันแน่นอนนะครับผมแน่นอนว่าในทางประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ชมที่ช่อง3 HD แน่นอนนะครับผมแล้วก็ดีรันกันที่3 Plus นะครับผมไม่ใช่แค่นั้นเรายังมีอันคัดพิเศษใน YouTube ด้วยนะครับผม Idol Factory นะครับก็ฝากทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องแอบหลงรักด้วยครับ